ทำงานที่เรามีอยู่ถ้าไม่พอใจวันนี้เรามาสร้างใหม่กันเองเลยดีกว่าสำหรับเพื่อนๆครับที่ทำงาน DIY นะครับการทำงาน DIY เนี่ยแค่เราลองคิดลองทำดูนะครับบอกเลยฮะว่าไม่ยากนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราเริ่มได้ทำงานชิ้นเล็กๆก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยงานชิ้นใหญ่ๆจะตามมาเรื่อยๆนะครับแล้วการที่เรามีเครื่องมือดีๆในการใช้งานครับทำให้งาน DIY ของเราง่ายมากขึ้นครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะทำโต๊ะทำงานใหม่ของผมเองครับไปดูกันเลยสำหรับโครงสร้างโต๊ะที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กฉากขนาด1นิ้วครับแล้วก็เหล็กกล่องขนาด1นิ้วนะครับสำหรับท็อปของโต๊ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบครับซึ่งตัวไม้แบบเนี่ยเขาก็จะมีการพ่นเคลือบผิวหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วครับเริ่มแรกครับเราก็เอาเหล็กฉากครับมาวัดขนาดนะครับความยาวเนี่ยแล้วแต่ความพอใจเลยครับแต่ว่าความลึกของโต๊ะเนี่ยควรจะอยู่สักประมาณ 50-60 เซนก็พอครับสำหรับการเชื่อมเหล็กในวันนี้ครับก็ควรใช้พื้นที่ที่เรียบมากๆนะครับแล้วก็จับฉากเหล็กต่างๆให้เข้ามุมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโต๊ะเนี่ยถ้าเกิดเบี้ยวเนี่ยมันจะตั้งไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้แม่เหล็กจับฉากนะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมมุมโต๊ะและขาโต๊ะต่างๆครับโดยการเชื่อมตอนแรกนะครับเราก็แต้มๆไว้ก่อนนะฮะเผื่อมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาปรับแก้ไขทีหลังได้ครับตอนนี้เราก็ได้ท็อปโต๊ะเรียบร้อยครับตอนนี้ขอแสลบเหล็กท่อนที่เป็นขาโต๊ะครับผมแนะนำให้ใช้เหล็กขนาดใหญ่นิดนึงนะครับอย่างพวกเหล็ก1นิ้วขึ้นไปนะครับยิ่งขาโต๊ะเนี่ยมันใหญ่เท่าไหร่ครับมันจะยิ่งดูโมเดิร์นแล้วก็ยิ่งดูสวยมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องเชื่อมยากนะครับผมแนะนำตู้เชื่อมเคนดี้ตัวนี้เลยนะครับบอกเลยครับเชื่อมง่ายมากแน่นอนครับเราคงไม่อยากเห็นโต๊ะของเราเอียงกระเทะเล่เวลาวางของแล้วกลิ้งไปกลิ้งมานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวไม้ประทัดวัดระดับน้ำตัวนี้เนี่ยจับฉากให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมทุกๆจุดครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเชื่อมมือใหม่นะครับรอยเชื่อมเรายังไม่สวยนะครับให้เราเริ่มจากการเชื่อมด้านในก่อนนะครับเพราะว่าเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยรอยเชื่อมที่มันไม่สวยอยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่มีใครเห็นครับตอนนี้เชื่อมขาโต๊ะเสร็จแล้วครับที่เห็นนี่สับๆนี่ไม่ได้ขาโต๊ะเบี้ยวนะครับแต่ว่าผมตั้งใจให้เอียงครับเพื่อให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมาครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่วิจารณ์เรื่องรอยเชื่อมผมมานะครับจะบอกว่าฝึกมานานสักพักแล้วครับแต่ว่าฝีมือก็ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่เลยนะดังนั้นครับวันนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บรอยงานเชื่อมที่มันไม่สวยกันเพราะนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับเราต้องเก็บรอยงานเชื่อมด้วยวันนี้ผมจะใช้ลูกหมูเทอร์เทิลครับในการเก็บรอยเชื่อมทั้งหมดครับงานเชื่อมเนี่ยไม่ได้ยากครับแต่ว่าจะให้สวยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยดังนั้นครับคนที่เพิ่งหัดเชื่อมอย่างผมก็ต้องมานั่งเจียลบแบบนี้ครับรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยเราสามารถลบได้โดยการใช้ลูกหมูนะครับแล้วก็ใส่ใบเจียนะอย่าใส่ใบตัดครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็ได้โครงโต๊ะที่ผมอยากได้แล้วนะครับเป็นโต๊ะแบบนี้นะส่วนตัวท็อปโต๊ะนะเพื่อนๆสามารถซื้อไม้สวยๆได้ตามใจชอบเลยนะวันนี้เนี่ยผมใช้ไม้แบบครับเพราะว่าราคาประหยัดแล้วก็ผิวหน้าเรียบใช้งานได้ทันทีครับหรือว่าถ้าใครมีเงินอีกสักนิดนึงนะครับไปซื้อไม้สนแผ่นใหญ่ๆครับก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับวันนี้ครับผมใช้เลื่อยวงเดือนโททอลในการตัดแผ่นไม้นะครับโอ้โหตัดง่ายมากครับเมื่อเตรียมโครงสร้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาทาสีกันสนิมครับสีกันสนิมเนี่ยเราสามารถใช้แบบพ่นก็ได้ครับแต่วันนี้เนี่ยผมใช้แบบทานะครับเพราะว่าประหยัดกว่าครับซื้อกระป๋องเดียวเนี่ยใช้ได้อีกเยอะเลยทิ้งไว้จนสีกันสนิมแห้งสนิทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพ่นสีจริงได้เลยครับสีจริงวันนี้ผมใช้สีดำเงานะครับเหตุผลที่เราจะต้องใช้สีสเปรย์ในการพ่นเนี่ยเพราะว่าสีสเปรย์เนี่ยให้พื้นผิวที่เรียบเนียนมากกว่านะครับแล้วก็งานออกมาเนี่ยจะสวยกว่าครับและขั้นตอนสุดท้ายครับก็อย่าลืมพ่นแลคเกอร์เพื่อความเงางามและสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับโต๊ะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงบประมาณของโต๊ะสไตล์ล็อกตัวนี้นะครับก็ไม่ถึง 1,000 บาทครับเราสามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับงาน DIY นะครับเราเริ่มจากชิ้นเล็กๆครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับทำชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าไม่สวยถูกใจคนอื่นนะเพราะว่าเราทำเองถูกใจเราแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribeและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะ